ในฐานนี้ก็เวลาปฏิบัติแล้วเราก็รู้สึกว่ามันมีความสงบข้างในเวลาบางครั้งที่การงานเยอะๆก็คือว่าเองไม่ค่อยได้หน้าเลยบางทีก็ถอยหลังก็เลยที่มีการเวลาเราภาวนาจิตมันสงบนิ่งอยู่เสมอสงบนิ่งอยู่ภายในแล้วเวลาเราออกจากความสงบแล้ววันนี้จิตมันจะถอยหรือว่าเราจากความสงบนั้นมาจิตมันก็ยังสงบอยู่ก็ออกมาทางนอกอยู่ในเวลาทำการงานมากจิตมันจะไม่สงบถ้าหากว่าเราออกจากสมาธิแล้วมาทำการงานเมื่อการงานมันมากจิตก็ต้องไปอยู่กับการงานถ้าจิตมันอยู่กับการงานที่เรากระทำอยู่กระทำการงานอะไรให้จิตมันก็อยู่กับงานนั้นเรียกว่าเป็นสมาธิอยู่กับงานนั้นอยู่ไม่ใช่มันจะไม่เป็นสมาธิเพราะมันกำลังตั้งใจทำงานจิตมันก็จ่ออยู่กับงานแบบนี้เราอาจจะมองเห็นว่าจิตของเรานี่มันไปคิดอยู่กับงานทางนอกเวลาเราออกจากสมาธิแล้วเราก็คิดว่าจิตของเรานี่มันถอยถ้ามันคิดอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่เพราะจิตมันกำลังอยู่กับงานถ้าหากว่าเวลาเราไปนั่งทำสมาธินี่เราว่างจากงานทางนอกแล้วจิตก็เลยหลบก็เป็นนิ่งอยู่มองเห็นจิตมันสงบอยู่ภายในนั่นก็เป็นสมาธิอยู่เฉพาะกับอารมณ์ที่ภายในเป็นสมาธิเหมือนกันแต่มันต่างกันมันออกไปอยู่กับงานกับเวลานั้นมันก็เป็นงานภายในเหมือนกันแต่มันไม่มีงานอะไรภายนอกเราจึงไปเห็นจิตของเราสงบอยู่ภายในถ้ามันออกมันเข้าอยู่อย่างนี้มันไปอยู่กับการงานแต่เราก็ไม่ถือว่ามันถอยหลังว่ามันกำลังอยู่กับงานนะเราจะสอนหนังสือหรือเราจะทำการงานอะไรด้วยมือเขาจะปักถักร้อยก็ดีหรือจะทำการงานขับรถขับเรืออะไรก็แล้วแต่ที่การงานจะทำกิจการงานหน้าที่อะไรนับเงินนับทองเป็นผู้คุมเงินคุมทองมันจะจ่ออยู่กับการนับเงินมันจะเป็นสมาธิอยู่ที่นั่นไม่ใช่มันถอยเวลาสอนโรงเรียนอย่างนี้เนาะเขาสอนโรงเรียนให้นักศึกษาอยู่จิตของเราก็ตั้งใจอธิบายตั้งใจสอนอยู่เพราะนั้นก็เรียกว่ามันเป็นสมาธิอยู่เหมือนกันอยู่กับงานของตนกำลังอธิบายเพื่อจะให้เขาเข้าใจเรียกว่ามันเป็นสมาธิอยู่กับงานที่ตนเองกำลังกระทำเพราะจิตมันไม่ออกไปที่โน่นที่นี่ที่อื่นมันก็อยู่กับงานที่เราทำเรากำลังพูดอยู่มันก็อยู่กับคำพูดของเรากำลังอธิบายใจมันจะอธิบายเนื้อความมันก็สั่งให้พูดจะเรียกว่ามันสงบอยู่กับอารมณ์ที่เขากำลังทำงานมันจะเป็นสมาธิรู้ไม่ใช่มันจะไม่เป็นสมาธิถ้าหากเราออกมานั่งอยู่เฉยๆเราคิดก็เราคิดเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็เลยวิจัยเรื่องที่เราคิดนั่นอยู่จิตมันก็เป็นสมาธิอยู่กับอารมณ์นั่นอยู่เพราะไม่ใช่มันคิดโน่นคิดนี่คิดโน่นคิดนี่คิดไปเรื่อยคิดไปเรื่อยเรื่อยมันไม่ได้วิจัยอันความคิดที่คิดขึ้นมาอันนั้นจิตมันก็จะออกไปนอกถ้าเราคิดอารมณ์ใดขึ้นมาเราก็วิจัยอารมณ์นั้นเพื่อจะให้รู้จักในเรื่องที่เราคิดอยู่นั้นให้รู้จักความจริงของมันอันนั้นก็เรียกว่าจิตมันสงบเป็นสมาธิอยู่กับสิ่งนั้นกำลังพิจารณาสิ่งนั้นอยู่มันเป็นด้านปัญญาประกอบกันฉะนั้นก็ไม่ใช่มันถอยหลังมันมีงานทำเพื่อแก้ไขเพื่อความเข้าใจในสิ่งนั้นให้รู้ชัดเจนแจ่มแจ้งมันก็จะได้เข้าใจอารมณ์นั้นและสิ่งนั้นเพื่อจะไม่ให้จิตของเราไป
คิดหลายครั้งในเรื่องนั้นถ้ามันเข้าใจแล้วถ้ามันไม่เข้าใจเราก็ต้องจะได้คิดจะได้พิจารณาในสิ่งนั้นไม่เข้าใจอันนี้เราไม่ถือว่าจิตมันถอยมันจิตมันกำลังจะทำงานไงมีสมาธิอยู่แล้วมันจะก้าวหน้าไปเพราะมันถ้าวิจัยอะไรมันเข้าใจจริงในสิ่งนั้นชัดเจนเรียกว่ามันก้าวหน้ามีปัญญาเกิดขึ้นไปนี่มันเป็นอย่างนี้ถ้าเวลาเราทำงานหลายสิ่งหลายอย่างงานมากแต่ถ้าจิตของเราก็จ่ออยู่กับงานอันนี้เสร็จงานอันนี้อันนี้เสร็จงานอันนี้แต่มันหลายเรื่องอันนั้นมันก็เป็นสมาธิกับงานไม่ใช่มันจะคอยหลังไม่ใช่เพราะความคิดของเราเนี่ยคิดมันเป็นประโยชน์อยู่ไม่ใช่เราคิดแล้วมันมีความทุกข์ความวุ่นวายอะไรมันก็เป็นประโยชน์สิ่งที่มันเป็นประโยชน์อยู่เรียกว่ามันกำลังรู้จักงานเขาก็ทำอยู่วันนี้ถ้าเราคิดมีความทุกข์อย่างนี้แล้วก็พิจารณาถึงทุกข์อยู่ฉะนั้นจิตมันสงบอยู่นะกำลังพิจารณาทุกข์มันเกิดขึ้นมาอย่างไรถ้าจะหาวิธีแก้ไขปลดเปลื้องออกจากจิตใจของเราอย่างไรมันกำลังคิดอันนั้นก็เรียกว่ากำลังใช้ปัญญาสติปัญญามันจ่อดูความทุกข์อยู่นั่นมันก็เป็นสมาธิอยู่ระยะนั้นอันนี้มันเป็นด้านปัญญาใช่วิจัยรู้แจ้งในสิ่งนั้นแล้วก็จะปล่อยวางนี่มันไม่ถอยหลังถ้าเป็นอย่างนั้นไม่ไปถ้าจิตของเราคิดไปเรื่อยๆอยู่ตลอดคิดไม่ดูอะไรเลยคิดอันนี้ไปคิดอันใหม่คิดอันใหม่ไปคิดอันใหม่อันใหม่ไปคิดอารมณ์ใหม่ไปเรื่อยๆอย่างนั้นก็ถือว่าจิตของเราถอยหลังอันนี้เพราะไม่รู้สักอย่างเลยมันไม่ได้คิดไปเรื่อยๆอยู่ตลอดไม่เข้าใจสักอย่างเดียวเลยอันนั้นถอยหลังเวลาไปนั่งมันก็จะหงุดหงิดมันไม่สบายฉะนั้นมันถอยหลังมันจะเสื่อมถ้ามันคงตัวมันคำว่าคงตัวจิตและประคองจิตของเราได้เวลาเรานั่งทำสมาธิจิตของเราก็สงบไปอยู่ที่เดิมเนี่ยออกจากสมาธิแล้วจิตของเราก็คิดนั้นคิดนี่บ้างเวลานั่งก็สงบก็ไปถึงที่เดิมมีสุขแต่สุขอยู่ที่เดิมฉะนั้นก็เรียกว่าประคองจิตไว้คงเดิมในก้าวหน้าทีนี้ถ้าหากว่าเราจิตของเราจ่ออยู่กับงานอยู่มันยังพูดมาแล้วก็วิจัยงานนั้นอยากให้เข้าใจรู้แจ้งจริงๆเลยอารมณ์นั้นมันก้าวหน้าชนิดกำลังหาวิธีเดินให้ก้าวหน้าอยากมันเข้าใจถ้าอย่างนั้นมันเวลาครูบาอาจารย์ที่จิตท่านสงบอยู่เวลาท่านเทศน์จริงเวลาท่านพูดท่านจะมีสติกำกับดูเรื่องของท่านพูดอยู่มันเป็นสมาธิอยู่ในตัวว่าพูดเรื่องอะไรแล้วมันจะถูกหรือผิดมันมีสติปัญญากำกับตลอดมันเป็นสมาธิอยู่ตลอดไม่ใช่มันเป็นสมาธิเวลาเทศน์เพราะมันกำลังอธิบายเรื่องธรรมะมันเพื่อจะให้ผู้ฟังได้เข้าจิตเข้าใจในธรรมะนั้นอันนี้เป็นเรื่องผู้ที่มีจิตสงบก็ต้องเป็นเหมือนกันถ้าเราก็เหมือนกันถ้าเราทำสมาธิอยู่ถ้าเวลาทำงานอะไรทุกอย่างจิตของเราก็จ่ออยู่ในงานนั้นมันก็เป็นสมาธิอยู่ที่นั่นตลอดยิ่งเราให้เข้าใจอย่างนั้นวันนี้เวลาเราจิตของเราสงบดีแล้วเราก็ควรเข้าไปดูจิตที่มันสงบอยู่อยากให้รู้ว่ามันอยู่ในอารมณ์อะไรจริงๆมันสุขมันสบายมันอยู่ว่างๆหรือมันนิ่งอยู่ดิ่งอยู่ไม่อยากคิดอะไรสงบนิ่งอยู่แล้วก็ควรที่จะพิจารณาให้รู้ในสิ่งนั้นถ้าเราดูในสิ่งนั้นแหละก็ถือว่า รู้อารมณ์ที่จิตตนเองสงบอยู่เป็นสมาธิอยู่แต่มันยังไม่คิดอะไรอยู่สงบเฉยๆก็มีความสุขอยู่ยังไม่คิดเรื่องอะไรขึ้นมาในใจแต่ยังเป็นสมาธิอยู่ตลอดแต่นี่ถ้าหากมันเป็นสมาธิอยู่ตลอดเวลาเรานั่งอยู่
ถ้าเราออกไปเดินไปจิตมันก็จะออกไปนู่นจะมีบ้างระยะนั้นมันยังไม่สงบอยู่เป็นสมาธิโดยเฉพาะที่เดียวถ้าเมื่อมันเป็นสมาธิชำนาญแล้วมันจะเดินไปมันก็รู้จักกำลังเดินไปยืนรู้จักยืนนั่งรู้จักนั่งนอนรู้จักนอนทำงานอะไรก็รู้จักกำลังทำงานสิ่งนั้นเราจะดื่มน้ำหรือเราจะรับประทานอาหารหรือสมมติพระฉันอาหารหรือก็รู้จักเวลาเราไปอาบน้ำในห้องน้ำก็รู้จักว่าตนเองกำลังอาบน้ำระยะอีกอย่างนั้นมันรู้จักอยู่ตลอดเรียกว่าจิตมันสงบอยู่ตลอดทำงานอะไรแล้วก็จะเข้าใจในสิ่งนั้นว่าเรามีสงบอยู่เหตุฉะนั้นครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านพูดท่านคุยอยู่ท่านเดินท่านยืนเดินนั่งนอนท่านทำอะไรจิตท่านจะสงบอยู่ตลอดอยู่นั่นเองก็มีสติปัญญาควบคุมจิตตลอดก็ถือว่ามันสงบเป็นสมาธิอยู่ตลอดเราเป็นผู้หญิงจะเย็บปักถักร้อยกับจิตมันกระจออยู่ถึงนับเงินนับทองกระจอจะทำอาหารการกินมันกระจอนำช่วยนำซ้ำจิตมันกระจอทำงานมันอยู่ไม่ได้ไปคิดเรื่องอื่นเลยระยะนั้นเป็นสมาธิอยู่ตลอดเลยแค่สิ่งจะเป็นอะไรสมาธิเรียกว่าเป็นคนฉลาดแล้วฉลาดในการทำสมาธิฉลาดในการควบคุมดูแลจิตใจให้ตึงให้อยู่กับงานแล้วอยู่กับอารมณ์ได้จะทำให้คนนั้นสบายเพราะคนนั้นจะทำอะไรจิตมันจะจ่ออยู่กับงานนั้นตลอดนี่ไปคิดเรื่องอื่นเนื่องจากจะมีคนเรียกเราหรือจะมีเสียงดังขึ้นมาจิตของเราจะวิ่งออกไปหาเสียงเดี๋ยวกลับตัดขึ้นมาทันทีเลยเพราะมันไม่จัดเพียงเสียงเท่านั้นมันเป็นเหมือนตาเราเห็นรูปก็เหมือนกันพอดูแป๊บมันก็รู้จักว่ารูปคนนี้หรือมันเคยเห็นหรือไม่เคยเห็นที่จิตจะวิ่งกลับขึ้นมาทันทีเราได้ยินเสียงก็เหมือนกันจมูกเราได้ดมกลิ่นเหมือนกันว่าถูกกลิ่นรู้จักว่ากลิ่นดอกไม้ของหอมอะไรกระทบนั้นก็จิตมันก็หลบมานี่กลิ่นในริมรถก็ดีรู้จักรถสิ่งนั้นนี่ของจิตเหมือนกันเรียกคุมมีจิตมันอยู่นั่นแหละจิตกำลังรับรถสัมผัสหรือร่างกายมันสัมผัสร้อนสัมผัสหนาวมันเย็นสบายมีความสุขสบายจิตมันจะจ่อกับสิ่งนั้นมันการรู้สิ่งนั้นมันก็เป็นสมาธิอยู่กับสิ่งนั้นได้ใจของเราสัมพันธ์กับอารมณ์เมื่อใจของเราอยู่กับอารมณ์ถ้ามีสติรู้อารมณ์ที่ใจกำลังเสวยอยู่หรือยึดเฉยๆหรือจับเกาะที่นั่นก็เป็นสมาธิอยู่ที่นั่นนี่เรื่องสมาธิเลยนี่ว่าเป็นสมาธิเมืองมิตรเลยคนที่คุ้นเคยทำปฏิบัติอันนี้มันเป็นยังไงเจ้าของมันเป็นอย่างนั้นไหมถ้ามันเป็นอย่างนั้นก็เป็นสมาธิอยู่เลยมันไม่ถอยหลังหรอกเป็นสมาธิอยู่ดีๆไม่ถอยหลังจิตไม่ถอยหลังก็ทำสมาธิเราก็ไม่ต้องอ่อนแอท้อแท้แล้วว่ามันจะถอยหลังจะเสื่อมอย่าไปคิดมันถ้ามันยังไม่สงบเราก็ต้องทำมันอยู่อย่างนั้นแหละถ้ามันสงบแล้วมันก็มีแต่เรื่องวิจัยธรรมะมันมันสงบแล้วมันก็มีแต่วิจัยธรรมะจะยกธรรมะขึ้นมาพิจารณาธรรมะธรรมะนั้นก็คือจะยกรูปร่างกายของเราขึ้นมาพิจารณาตามสติปัฏฐานสี่ยกเวทนาขึ้นมาพิจารณาก็จะยกจิตขึ้นมาพิจารณาจิตในจิตพิจารณาธรรมในธรรมมันเป็นเครื่องสัมพันธ์กันสติปัฏฐานสี่กำลังพิจารณาอยู่อันหนึ่งอย่างนี้มันจะพยายามที่จะเข้าใจในสิ่งนั้นมันจะจ่ออยู่กับการพิจารณาเมื่อจิตสงบแล้วมันพิจารณาได้
ถ้าจิตไม่สงบมันจะพิจารณาไม่ได้ถ้าจิตไม่อยู่ไม่จ่ออยู่กับงานพิจารณาเพราะฉะนั้นท่านนักปราชญ์ทั้งหลายมีพุทธเจ้าเป็นต้นท่านจึงอยากให้ฝึกฝนอบรมจิตใจผู้ตนให้สงบระงับเป็นสมาธินิ่งอยู่ก่อนแล้วจึงจะยกธรรมะขึ้นมาพิจารณาเพื่อจิตมันจะไม่ออกไปที่อื่นมันจะได้จ่อดูการพิจารณาในสิ่งนั้นอยู่ถ้าบางคนก็บางสำนักคิดว่าไม่ต้องพิจารณานะกายเวทนาไปพิจารณาจิตเลยดูจิตในจิตเลยแต่จริงถ้าจิตมันสงบแล้วเราจะพิจารณาก็ได้พิจารณาจิตจิตแต่มันจะไม่เห็นง่ายท่านไม่เห็นพิจารณาของหยาบก่อนมารู้ของหยาบก่อนจึงค่อยรู้ของละเอียดต่อไปเรื่อยๆจึงจะได้พุทธเจ้าจึงให้พิจารณาตามลำดับมีกายเวทนาจิตธรรมตามลำดับท่านว่ากายเป็นรูปทางกายของเรามีธาตุสี่ผสมกันธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอยากรู้อยากเข้าใจรู้ว่าสิ่งนี้ร่างกายของเรานี่มันมีสี่ธาตุอยู่ด้วยกันถ้ามันรู้ก่อนมันจึงจะเข้าใจว่าร่างกายนี้เป็นส่วนหนึ่งจิตใจมันจะเป็นส่วนหนึ่งมาอาศัยอยู่ซึ่งกันและกันนี่มันเข้าใจอย่างนั้นเราจะรู้จักว่าเราแต่ละคนมันมีสองอย่างด้วยกันอันนี้เวทนาเนี่ยคือทุกข์สุขไม่ทุกข์ไม่สุขท่านจะสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นจากจิตใจมันจิตใจมันมีความทุกข์มันรู้ว่าทุกขเวทนาจิตใจมีความสุขก็รู้จักว่าสุขเวทนาอันนี้ถ้าจิตใจของเราไม่ทุกข์ไม่สุขอยู่เฉยๆนิ่งอยู่ระยะนั้นทุกข์ก็ไม่ใช่สุขก็ไม่ใช่จึงว่าเป็นเปกขาเวทนาเป็นเวทนาที่อยู่เฉยๆก่อนอยู่ตรงกลางถ้าเรามองเข้าไปเราตรงนี้เหมือนกับเวลามันมีทุกข์แล้วมันจะไปหาสุขมันต้องไปอยู่กลางๆก่อนถึงไปถึงสุขนั่นก็เราเดินทางเดินทางไปหาร่มไม้ที่มันเป็นร่มเรายืนตากแดดอยู่เราอาจจะไปยืนพิจารณาจะไปทางไหนกำลังเดินไปอันนี้เดินไปอยู่นั่นเดินไปมันอยู่กลางๆยังไม่มีแต่ความร้อนมันเข้าไปใกล้แต่มันมีทั้งเย็นทั้งร้อนอยู่กลางๆมันหมดจากร้อนมันก็เข้าไปในที่เย็นมันจะถึงอารมณ์นั่นเลยอารมณ์สุขเลยเดินกลางๆท่านจึงว่าเวทนาสามวันนี้เราเห็นเวทนามันก็อยู่ในภายในจิตเหมือนกันเมื่อพิจารณาจิตในจิตนี่คือเราอยากรู้ว่าจิตของเรานั้นมันคิดเรื่องอะไรพอมันคิดขึ้นมาเราก็มีสติว่ามันคิดเรื่องนี้มันจะทุกข์หรือมันจะสุขมันจะพาให้ทุกข์หรือมันจะพาให้ไปสุขก็เหมือนเวทนาแต่ว่ามันเป็นจิตเสวยอารมณ์นั้นอยู่ก็ไปดูอันนี้เราจะได้แก้ไขถ้าเมื่อมันคิดทุกข์เราก็จะได้พิจารณาทั้งเหตุทั้งผลของอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นจะได้ปล่อยวางเมื่อพิจารณามันแล้วมันสุขมาเพราะเหตุอะไรเพราะเหตุคิดเรื่องนั้นมาหรือนั่นเลยถ้ารับอารมณ์จริงนั้นมันจึงสุขให้มันสุขอย่างนี้ถ้าก็รู้จักเหตุแห่งความสุขมันจะได้แก้ไขที่ใจคุณทั้งทุกข์และทั้งสุขเราก็จะเรียนให้รู้คำว่าเรียนให้รู้ก็คือเรียนธรรมะนั่นเองทุกข์มันก็เป็นธรรมะสุขมันก็เป็นธรรมะเพราะสิ่งของทั้งหลายอยู่ในโลกมันมีทั้งของที่ทำให้ทุกข์และให้สุขจะเป็นธรรมะหมดเราก็เลยมาพิจารณาเรื่องเป็นธรรมะหมดจะพิจารณาให้เข้าใจในทุกข์เราก็รู้สุขเราก็จะรู้เราก็เลยจะเอาแต่ความรู้หลักของมันที่รู้แล้วเป็นว่า
ก็ไม่ได้เอาไม่ได้เอาทั้งทุกข์และทั้งสุขเราอยู่ทางกลางอยู่เฉยอันนี้สุขก็รู้จักอันนี้ทุกข์ก็รู้จักในทุกข์เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเราก็รู้จักว่ามีทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วอันนี้ทุกข์ตั้งอยู่ภายในใจของเรากำลังทุกข์อยู่นี่แล้วก็มันกระดับไปทุกข์นั้นก็ดับไปก็รู้เนี่ยเปลี่ยนขึ้นมาสุขก็เป็นสุขเกิดขึ้นมาอารมณ์สุขที่มันก็มาตั้งอยู่เสมอความสุขอยู่จิตใจมันตั้งอยู่แล้วมันก็สุขมันก็ดับไปมันก็เป็นทางกลางอยู่ที่เฉยก่อนที่ไม่คิดอะไรให้เราจะไปทางไหนก่อนไปทุกข์หรือไปสุขแล้วก็เพื่อศึกษาให้รู้อย่างนี้เองถ้าเรารู้อย่างนี้เราก็จะได้แก้ไขจิตใจของเราอยู่เวลามันเกิดขึ้นหลักเกิดขึ้นแก่เรายืนเดินนั่งนอนอยู่มันเกิดขึ้นเวลาไหนเราจะได้พิจารณามันถ้าเรากำลังยืนอยู่เราก็พิจารณาได้เวลาเราเดินไปเราก็พิจารณาได้มันเกิดขึ้นแต่เรานั่งอยู่แล้วไม่ได้ทำอะไรเราก็ดูพิจารณาได้ที่เรานอนอยู่เราก็พิจารณาดูอยู่ทุกข์ที่สุขเกิดขึ้นพิจารณาซึ่งเป็นเรื่องของอารมณ์ต่างๆแต่นี่เมื่อเรารู้ทั้งทุกข์ทั้งสุขเราก็จะได้สบายนะครับเมื่อมันเกิดขึ้นเมื่อเรารู้ว่าหน้านี่เป็นหน้าหนาวเราไปสัมผัสหนาวเราก็ไม่ต้องทุกข์แล้วเดินไปตากแดดมันมีอากาศร้อนเราก็ไม่ต้องทุกข์ใจของเราก็ให้มันเฉยๆให้มันรู้อยู่เฉยๆก็เรียกว่าจิตรู้ถ้าต้องการอย่างนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันนี่เป็นธรรมะนะพิจารณาธรรมในธรรมก็คืออันนั้นเองพิจารณาทุกข์ก็ลงพิจารณาอยู่นั่นเป็นตัวธรรมะอันนี้ใช้เป็นธรรมะกันมันก็เลยเป็นไตรลักษณ์ทุกข์มันก็ไม่เที่ยงอยู่อย่างนั้นทุกข์อันนี้ก็เป็นมันว่ามันเป็นทุกข์มันก็อยู่มันก็เป็นอนัตตาเวลามันหายจากทุกข์ลงมันไปสุขเนี่ยไม่เห็นตัวมันเลยทุกข์ดูเวลาเราจิตของเรามีความทุกข์เวลามีความทุกข์แล้วแบบนี้เราคิดได้แล้วเราปล่อยวางได้แล้วมันไม่ทุกข์เราไปเห็นความไม่เที่ยงแล้วเห็นมันเมื่อกำลังเป็นทุกข์อยู่เราก็รู้จักเวลามันหายไปแล้วไม่รู้ตัวตนมันอยู่ที่ไหนมันจะเป็นอนัตตาทุกข์ก็ไปหาสุขสุขเกิดขึ้นแล้วมันเมื่อเราเห็นสุขเกิดขึ้นมีสุขสุขมันไม่แน่นอนหรือเปล่าเราไปยึดสักหรือยึดสุขมันเรายึดว่ามันให้มันไปไหนล่ะให้มันสุขอยู่ตลอดเกิดกำลังประคองสุขอยู่นั่นกลัวมันเสื่อมมันเกิดทุกข์อีกแหละเมื่อมันสุขหายไปมันก็ไม่มีตัวอีกแหละสุขนั่นแหละเราเคยมาทุกคนเราเคยมาทุกคนแล้วทั้งทุกข์และทั้งสุขนี่เราเคยมาแล้วเราจะทำอะไรเราจะอาบน้ำเราจะรับประทานอาหารเราจะใส่พัดลมหรือใส่แอร์หรือนั่งอยู่ร่มไม้สบายเดินไปนั่งรถนั่งเรือไปสบายสบายนะมีทั้งทุกข์ทั้งสุขมันจะเห็นทุกคนต้องได้สัมผัสต้องรู้อันนี้ใครจะมีความสุขมากสุขน้อยใครจะมีความทุกข์มากทุกน้อยอันที่เราพิจารณาเขาเรียกว่าพิจารณาธรรมะจะทำหรือทำถ้าธรรมะทั้งดีทั้งไม่ดีเป็นธรรมะอย่างนี้เราก็ติดหมดทั้งสองอย่างก็จึงถือว่าเป็นธรรมะเวลามันทุกข์ก็ไปยึดทุกข์อยู่นั่นก็ติดอยู่ในทุกข์มันอะไรมันวางไม่ได้เวลาเราสุขแล้วก็ไปติดสุขอีกแล้วก็วางไม่ได้เมื่อไหร่เราจะอยู่เฉยก็มีสุขมันก็มีทุกข์เกี่ยวคนแฉนี้ด้วยกันเหมือนเราเหล็กมันก็มีสนิมอยู่นะถ้าเราว่าเหนือร้อนมันก็ต้องมีเย็นมีเหล็กมันก็มีสนิมมีเจริญมันก็มีเสื่อมเป็นคู่กันถึงนี้มีทุกข์มันก็ต้องมีสุขเป็นธรรมดา
ทีนี้เรามาเรียนเป็นธรรมดามันก็เลยไปเรียนธรรมะเรียนธรรมชาติทุกคนมันต้องได้รับบางทีมันหิวมันกระหายมันร้อนมันหนาวมันอ่อนเพลียอะไรมันโรคไปก็เก็บสัมผัสเหมือนกันสัมผัสเหมือนกันแต่เราจะรู้มันทันเองคือแบบแก้ไขไปตามเหตุการณ์อันนี้เราจะนั่งลงไม่สบายไปเกิดๆอาบน้ำสบายกินอาหารมันสบายนุ่งห่มเครื่องสัมผัสดีสบายใจได้ของใช้ต่างๆเป็นได้เงินได้ทองได้รถได้เรือก็ดีได้สิ่งของต่างๆมันทำให้สบายมีความสุขทุกคนก็รู้จักตนเองว่ารับอารมณ์สุขแต่ก็มาเข้าใจในสิ่งนั้นถ้าเข้าใจแล้วเราก็จะได้สบายสบายอะไรเวลาทุกข์เกิดขึ้นก็รู้เวลาสุขเกิดขึ้นก็รู้ท่านเป็นธรรมะทั้งในที่ว่าธรรมะมันคือของประจำโลกอยู่อย่างนี้เมื่อเรารู้จักก็มันอยู่ประจำโลกมันเป็นเรื่องทุกข์เลยเรื่องสุขมันก็อยู่ประจำโลกอยู่มีอยู่ในโลกนี้ตลอดเหมือนกับอาทิตย์พระจันทร์มีอยู่ในโลกถ้าอาทิตย์ก็ร้อนพระจันทร์มันก็เย็นมันจะเดินเวลาคนละเวลากันธรรมดาเป็นคนประจำโลกเดี๋ยวนี้เราศึกษาอยากจะรู้อยากจะให้เข้าใจละครธรรมชาติประจำโลกก็จะไม่ได้วุ่นวายกับมันไม่เดือดร้อนกับสิ่งที่มันมีอยู่ในโลกนี้เนี่ยปัญหาอยู่ตรงนี้แต่สมมติว่าเราสอนนักเรียนนักศึกษาบางคนมันอาจจะไม่ดีเรียนก็ไม่เก่งบางคนมันเกิดขี้เกียจเรียนหนังสือสอนยังไงก็ไม่เข้าใจเราจะเรียนรู้หมดสอนหมดกำลังของเราแล้วมันก็ยังไม่เข้าใจอยู่ก็ต้องปล่อยวางมันจะไม่เป็นทุกข์หนามาให้อีกสอนมันอีกมีคนที่มีความรู้แล้วจะไม่วุ่นวายนี่เกิดว่ามันผิดมันเถียงกันโต้แย่งกันอะไรเราก็รู้อยู่ในโลกมันมีอย่างนี้โต้เล่นแย่งกันถกเถียงกันทุบตีกันอะไรโลกมันมีอยู่นี่เป็นตามธรรมชาติทั้งนั้นถ้าเราเห็นอะไรมันจะเป็นธรรมชาติเห็นคนดื่มเหล้าเมาธรรมชาติมันก็ดื่มมันก็เมาแต่มันก็สบายรู้เห็นคนทำการงานนั้นนี่อยู่เขาก็ต้องทำการงานนี่เพื่อหาเงินหาทองธรรมชาติมีร่างกายต้องหาเงินหาทองมาคนนี้บัตรเลี้ยงดูเขาทำอะไรทุกอย่างมันจะรู้จะเข้าใจอย่างนี้ขับชักต้อยขับรถขับเรือทำตู้ทำเตียงทำบ้านทำช่องทำการงานอะไรต่างๆมันจะรู้ของเอองานนี้กำลังทำงานจิตใจมันจะไม่ขัดข้องเศร้าหมองอะไรจะมีแต่สติปัญญารู้ผิดรู้จักอะไรเกิดไม่มีความวุ่นวายไม่มีความทุกข์โศกเศร้าทุกข์ใจมันจะอยู่เฉยๆคุณโจ๊ะเราเรียนหนังสือนี่ถ้าเราเรียนจบแล้วเนี่ยหนังสือเล่มไหนเราวางไว้มันจะเฉยๆมันไม่อยากไปเปิดดูอีกมันเป็นยังไงเมื่อเข้าใจในสิ่งนั้นมีวิธีพิจารณาที่แก้ไขที่ดูธรรมะตอนอย่างนั้นนะถ้าจิตสงบแล้วถ้าจิตไม่สงบต้องคุมจิตให้สงบก่อนก็จะเข้าใจเวลาเราออกจากสมาธิถ้าพอออกจากสมาธิจิตก็เลยไปคิดนู่นคิดนี่เราเข้าใจแล้วว่าจิตของเราไม่สงบเข้าใจนะถ้าจิตของเราจ่ออยู่กับงานที่ตนเองทำเราก็รู้ว่าจิตของเราสงบอยู่จิตของเรามันสั่งให้ก้าวขานี่ก็ลงเดินมันก็อยู่กับนี่ขาไม่ไปไหนแล้วเราเหยียบมือเหยียบนั้นไปจับนั้นจิตของเราก็อยู่กับมันสั่งงาน
นี่ไม่เป็นอย่างนี้นี่เป็นยังไงจะฟังเป็นยังไงไหมลองมาให้หลายอย่างฟังเราพิจารณาไปนี่ถ้ามันเข้าใจมันก็ไม่มีตนมีตัวมันก็ถ้าไม่มีตนมีตัวมันก็จะว่างว่างมันอยู่ว่างว่างมันไม่มีร่างกายของเราถ้าเราพิจารณาเป็นธาตุสี่ถ้ามันรู้จักมันจะถือว่ามันใช่เป็นรูปร่างกายอะไรมันเป็นธาตุสี่ประชุมกันอยู่นั่นก็เป็นปัญญาปัญญาที่เรารู้ถ้ามันจะว่างระยะมันจะวางพอมันรู้ว่าเป็นธาตุสี่มันจะวางพอมันวางมันก็จิตมันก็ว่างนั่นก็เหมือนไม่มีตัวมันระยะไม่มีตัวไม่มีตัวมีตนของเราระยะมันจะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะเรายังไม่รู้แจ้งจริงแต่ว่าจิตมันเปลี่ยนอารมณ์ไปทำงานอื่นระยะนั้นมันก็ไม่สนใจถ้าเวลาลบก็มาดูมันจะว่างแต่เดี๋ยวมันไม่ใช่มันเสื่อมมันเป็นอย่างนั้นแค่ที่จริงมันก็เป็นอย่างนั้นแหละถ้าเราพิจารณาไปพิจารณาไปมันก็จะว่างมันเข้าใจมันจะว่างถ้ามันจิตว่างที่จิตไม่ยึดนั่นเองจิตมันรู้หรอมันไม่ยึดสิ่งนั้นเมื่อมันไม่ยึดสิ่งนั้นมันก็ว่างว่างจากอารมณ์นั้นจากสิ่งที่มันยึดมาแต่ก่อนมันก็ว่างงานมันก็ว่างนะมันก็เราตัวของเราเองนะไม่จับไม่ถืออะไรเดินไปมันเดินไปจะรู้ก็ตามตัวกลางจิตใจก็เหมือนกันมันไม่ยุ่งอะไรนะมันก็ต้องว่างก็อยู่เนี่ยอยู่ได้สบายสบายจิตมันว่างแค่ยันนั้นเราจะว่าทุกข์ก็ไม่ใช่จะว่าสุขก็ไม่ใช่มันอยู่เป็นอุเบกขาทั้งว่างมันจะว่างเป็นจะพูดว่ามันเป็นไตรลักษณ์มันรู้จักไตรลักษณ์แล้วสิมันจึงว่างแต่บางคนนี่ถ้ามันว่างมันสงบเป็นสมาธิอยู่เฉยๆไม่คิดอะไรมันก็ว่างนี่เป็นสมาธิวันนี้เมื่อเราพิจารณารู้ว่ามันเป็นธาตุสี่อย่างรูปร่างกายหรือมันมีแบบรูปมีเวทนาก็รู้จิตคิดมันก็รู้ธรรมะทั้งหลายมันก็รู้อยู่ฉะนั้นมันว่างต่างกันกับว่างสมาธิเพราะมันว่างด้วยความเห็นถูกต้องความเห็นแจ้งชัดเป็นไตรลักษณ์อยู่อันนั้นมันเป็นเรื่องของปัญญาจิตมันสงบของมันเองเพราะมันไม่จับอะไรนะยันก็เลยว่างมันมองดูอะไรมันก็ว่างว่างเพราะมันรู้สิ่งนั้นมันจึงว่างมันจึงว่าง
อันนั้นเป็นจิตว่างที่เราต้องการถ้าเราทำได้น้อยเราก็จะเห็นความสุขน้อยทำได้มากขึ้นความเห็นความสุขมากขึ้นก็อะไรเพราะจิตไม่ยึดมั่นถือมั่นมันดูแล้วแต่มันจะเข้าใจเดี๋ยวมันรู้มากขึ้นมากขึ้นมันรู้มากขึ้นก็ปล่อยวางได้มากขึ้นก็ยิ่งสบายมากขึ้นแต่เราไม่ถือว่ามันสบายถือว่ามันว่างถือว่าจิตของเรานี่มันว่างจากอารมณ์ทั้งหลายเลยนะมันไม่คิดอารมณ์นั้นขึ้นมาอารมณ์นั้นขึ้นมามันก็ดับไปอารมณ์นั้นเกิดขึ้นมามันก็ดับไปทำไมมันจึงดับไปก็เพราะมันรู้มันเข้าใจมันก็วางวางมันเองมันดับไปเพราะมันไม่สนใจมันไม่ยึดมันถือมันอารมณ์นั้นที่ก็ต้องดับไปแต่ว่าลงอารมณ์นั้นดับไปคือจิตมันไม่ไปคิดอารมณ์นั้นเท่านั้นเองนี่มันเป็นอย่างนี้นี่ก็เลยหมดงานไปเรื่อยเรื่อยในการปฏิบัติพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านก็ทำไปพุทธบริษัททั้งหลายก็ทำกันไปในครั้งสมัยพุทธกาลเพราะบางคนได้บรรลุพระโสดาบันบุคคลในขั้นต้นเมื่อมันรู้แล้วมันก็ได้รับผลคือว่าตนเองเห็นสิ่งนี้แล้วสบายใจมันต้องเห็นความสบายนั่นก็คือทำงานได้ชิ้นหนึ่งถ้าเราสามารถปรับปรุงตนเองในบรรลุถึงพระสกิทาคามีแล้วก็งานของเราก็เบาขึ้นกันบำเพ็ญไปบำเพ็ญไปมารู้ว่าอยู่ในฌานอยู่ในอัปปนาฌานหรือว่าเราตั้งอยู่ในฌานสี่จิตของเราสงบมีความสุขอยู่นิ่งอยู่เฉยอยู่ระยะนั้นไม่ยึดมั่นมั่นอะไรกำลังอยู่ในความว่างเฉยๆปล่อยวางทั้งกายทั้งอารมณ์ต่างๆมันจะอยู่ว่างเหมือนคนเข้าฌานมันจะงานก็เบาขึ้นไปเลยถ้ามันไปถึงพระอรหันต์มันบรรลุพระอริยสัจสี่รู้แจ้งชัดเจนตัวรู้จักทุกข์จักสุขหมดจักกิเลสหมดเลยปล่อยวางได้หมดท่านจิตท่านจะว่างตลอดมันนี่มันเป็นการคัดไปบริวางได้น้อยก็สุขน้อยวางได้มากขึ้นก็สุขมากขึ้นวางได้มากขึ้นเท่าไหร่ก็สุขมากขึ้นวางจนหมดก็เลยสุขธรรมะสุขก็คืออยู่เฉยๆถ้าเราพิจารณาจริงๆมันอยู่เฉยๆนั่นเฉยเวลานั่งอยู่เฉยอันนี้มันไม่เฉยดิถ้าเราไม่หมดกิเลสเนี่ยเราไม่หมดกิเลสมันไม่เฉยมันจะมีคิดขึ้นมาได้ถ้ามันเรื่องของกิเลสมันเป็นพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านหมดท่านเลยหมดกิเลสท่านก็อยู่เฉยเพราะท่านรู้มองไปไหนท่านรู้หมดนี่อะไรท่านรู้หมดมันก็ไม่ได้เรียนเรียกว่าเรียนจบแต่มันคนเรียนจบหนังสือถ้าเราเรียนจบแล้วเราก็ไม่ต้องเรียนอีกหนังสือมันเป็นเรื่องของพระอริยเจ้าเราจะทำยังไงจะได้อย่างนั้นจึงจะพ้นทุกข์อย่างนั้นวันนี้เราก็ค่อยเรียนไปแล้วค่อยศึกษาไปแล้วการปฏิบัติที่เป็นของละเอียดอ่อนของสุขุมนั้นสมจะพ้นทุกข์ได้มันจึงทุกข์พ้นได้เห็นแล้วมันก็เป็นอยู่แต่ว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่า
คนนั่นคนนี่แต่มันเป็นสมมุติคนนึงกับเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายนั้นนั่นเที่ยวจริงสมมุติกันจริงเอามาเรียกกันมีคนชื่อคนนี่เราจะเรียนสมมุติชื่อคนนั่นคนนี้คนนั้นคนนี้เนี่ยเอาไว้เรียกกันเนี่ยเราจะมีสติปัญญารู้ว่าเอาไว้เรียกกันชื่อกันประสมมติเอาไว้เรียกกันเฉยๆไอ้ตัวคนเราเนี่ยมันเหมือนกันหมดตัวคนนั้นเหมือนกันแต่เอาไว้เรียกกันก็ลองให้รู้จักว่าจริงสมมุติคือนะสมมุติไปเรียกกันจริงบัญญัติบัญญัติไปเรียกกันเนี่ยนะทำไมจริงสัจจะก็คือมันเป็นอยู่อย่างนี้คนนึงเป็นอยู่อย่างนี้เราเรียกกันอย่างนี้เป็นอย่างนี้เหมือนกับมีเป็นผู้หญิงผู้ชายนึงเป็นอยู่อย่างนี้เพราะเขาว่าสัจจะเขาตั้งไว้ให้เป็นอย่างนั้นมันจริงที่เราเห็นว่าคนเราเกิดขึ้นมาแต่น้อยขึ้นมามันก็ใหญ่ขึ้นมาจนถึงเป็นหนุ่มเป็นสาวมาถึงท่ามกลางคนทั้งเฒ่าทั้งแก่มันรู้จักว่ามันเป็นอย่างนี้นี่เป็นอย่างนี้ถ้าเรารู้จักมันเป็นสัจธรรมธรรมชาติมันทั้งหญิงทั้งชายและทั้งสัตว์ในระชานมันเป็นสัจจะอันหนึ่งเป็นความจริงอันหนึ่งมันกับคนเราเกิดขึ้นมาแล้วที่สุดก็คือตายเช่นเมื่อเกิดมาแล้วต้องตายทุกคนอันนี้เป็นธรรมชาติเป็นสัจจะหนึ่งเป็นของจริงอย่างไม่หลีกเลี่ยงไปไหนเป็นอย่างนี้แน่นอนเราเห็นอย่างนี้แน่นอนมันเป็นอย่างนี้แน่นอนก็เลยมันเป็นอยู่อย่างนี้เองอยากพูดว่าเป็นสัจจะอยากจะมุดสมมติว่ามันเป็นอย่างนี้นะสมมติว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นแต่ละมันก็เป็นสมมติเป็นเรื่องของไม่เที่ยงสมมติว่าทุกข์สมมติว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่ตนใช่ตัวมันจะเป็นสมมติถ้าเราบัญญัติว่ามันไม่เที่ยงจริงบัญญัติว่ามันเป็นทุกข์กับเรื่องนี้บัญญัติว่ามันเป็นอนัตตาไม่ใช่ตนตัวของใครแล้วก็บัญญัติไว้เอาเฉยเนี่ยเป็นธรรมชาติจะมาเนี่ยเราไม่รู้มาเข้าใจพอมาเข้าใจเท่านั้นมันวางพอมันวางก็เรียกว่าจริงวิมุตต์แต่มาจริงวิมุตต์เนี่ยคือจิตของเรามันรุดพ้นจากสิ่งนั้นสมมติเรากำลังทุกข์ใจนี่เกิดแล้วมีความสุขคือจิตมันลดออกจากความทุกข์ตรงนั้นสมมติกำลังเรามีความโกรธจนเครียดแค้นเกิดแล้วปลงได้วางได้แล้วไม่ผูกเวรผูกกรรมใครละมันเกิดของใครของมันพอจิตของเราวางปั๊บจิตมันก็ลดออกจากสิ่งนั้นไปไม่ยึดมันเรื่องมันอีกเขาเรียกว่าจิตของเราไม่ติดเรื่องมันวางได้มีความโกรธความเกลียดก็ดีถ้าสมมติว่าเราวางคนนั้นแล้วจะออกจากคนนี้ไปแล้วจะไปที่อื่นแล้วก็ต้องปล่อยวางเขาให้เขาจะไปเขาก็ไปให้เขาอยากอยู่บ้านเขาก็อยู่บ้านเขาถ้าจะไปสมมติเรามาจากบ้านเราแล้วก็วางคนอยู่ในเมืองนั้นนะแล้วก็ไม่สนใจแล้วก็มาเมืองใหม่นะครับคุยกับคนเมืองใหม่ไปเฉยๆแล้วก็ทิ้งไปเขาเรียกว่าจิตมันหลุดออกไปมันไม่ยุ่งอย่างนี้พอเห็นรูปเหมือนกันพอวางรูปมันก็ปล่อยไปพอได้ยินเสียงมันก็วางหลุดจากเสียงจิตไม่ยึดเอาเสียงเสียงเขาด่ามันเขานินทาเขาขู่เขาเข็นอะไรสิทุกจะตีจะฆ่าเราอยู่พอจิตของเราไม่ยึดมันธรรมชาติของมันเรื่องอย่างนี้มันเป็นสมมติเฉยเรียนสมมติสมมติด่าเนี่ยก็เป็นคำสมมติเฉยนินทาก็เป็นสมมติเราเรียนอย่างนี้พอมันรู้จักอย่างนี้มันก็วางของมันเองอันนี้เป็นคำไม่ดีมันนี่คำดีก็สรรเสริญว่าเราดีสรรเสริญว่าเราเป็นคนดีปฏิบัติดีมันก็เป็นสมมติอันหนึ่งอีกสมมติว่าดีมาใช้กัน
ปัญญานำมาใช้กันเราก็เลยจะเข้าใจสิ่งนั้นพอเข้าใจสิ่งนั้นแล้วมันจะวางความเข้าใจก็จะชัดพอคนพูดขึ้นอันนี้ไม่ดีอันนี้ดีจิตมันรับมันวางมันรู้จักว่าอันนั้นดีอันนี้ไม่ดีก็เรียกว่ามันรู้ทั้งฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีทีนี้เมื่อเรารู้อย่างนั้นเนี่ยถ้าเราพูดถึงภาษาธรรมชาติเหมือนกับสปริงอะไรมาโดนมันก็ถีบออกไปเลยเด้งออกไปเพราะจิตไม่รับไม่รับเอามายึดมันถือมันเหมือนมันวางจิตนี่เรียกว่าหลุดตลอดเลยนะหลุดตลอดใครจะว่าดีใครจะว่าไม่ดีก็หลุดตลอดก็เลยใจมันก็เป็นอิสระอยู่ตัวของมันเองเหมือนเราอยู่ตัวคนเดียวนี่มันคนมาจับลองมันก็เฉยคนมาจับมันก็เฉยไม่มีอะไรไอ้ค่ายเพื่อนครับพูดถึงไอ้ร้อนมาถูกเราก็รู้ปล่อยหนาวมาถูกเราก็รู้ปล่อยทุกมาเมื่อจับปล่อยสุขมาปล่อยเขาเรียกว่ารู้สมมุติอันนั้นสมมุติต่างๆนั่นแหละคนที่รู้อย่างนั้นมีสติปัญญารู้อย่างนั้นเองบัดนี้เมื่อว่ามีสติปัญญารู้ถ้าเราพูดอีกอย่างถ้าเราพูดอีกอย่างหนึ่งจิตของเรายอมรับความรู้นั้นความจริงนั้นจิตนี่ยอมรับมันยอมรับจริงไหมยอมรับกับสิ่งนั้นจนเข้าใจในสิ่งนั้นก็คือเหมือนเราเคยทุกข์มาอยู่จิตมันยอมรับกับสิ่งนี้มันทำให้ทุกข์มันก็เลยวางสิ่งนั้นมันไม่อยากทุกข์สิ่งนี้มันรับสุขถ้ารับสุขมันไปยึดสุขเพื่ออยู่ตลอดสมมติยึดสุขตลอดเหมือนเรายึดอยู่ที่เราเนี่ยอยู่บ้านเรารถเรือเรายึดสิ่งของจิตของเรามันจะไปอยู่นั้นมันไปไม่ได้เราออกจากที่นั่นไม่ได้ออกจากบ้านไม่ได้ออกจากลมใหม่ไม่ได้ออกจากที่มันสบายไม่ได้เราติดเป็นนี่เราอยู่ในที่นอนนั่นนี่เราอยู่ในบ้านแล้วว่ามันนอนสบายนอนเบาะนอนเตียงสบายแล้วออกไปนอนที่มันไม่มีเตียงนอนอย่างนั้นมันไปไม่ได้ก็เรียกว่าเราติดเป็นพอเราไปได้เท่านั้นจิตของเราก็หลุดออกจากนั้นไม่ติดมันก็เลยทำให้เราสบายเพราะมันไม่ติดตนเองมันก็เรียกวิมุตติคือความหลุดพ้นไม่ติดอยู่ให้สิ่งแวดล้อมตัวของเราหมดทุกอย่างเหมือนกันจะเหมือนกันหมดเครื่องนุ่งเครื่องห่มเครื่องใช้เครื่องสอยอะไรติดรามบ้านช่องอะไรสิ่งของใช้ต่างๆเรารู้จักสิ่งนี้ว่าเอามาใช้ทำอะไรที่เวลาเราไปเราก็วางไว้นั่นเองเก็บไว้ไว้เก็บไว้อย่างนี้ก็วางแต่อย่างจิตของเราไม่ไปกังวลมันเงินของคนฝากธนาคารมันก็แล้วอะไรมันก็ไม่ถือไปด้วยไม่อยู่เวลานั้นเราก็ไปเบิกเอาเฉยๆเอามาใช้คือคนก็รู้เงินคนนี้จะมีมากเท่าไหร่ก็ตามมีเงินแต่จิตมันไม่ติดแต่รู้จักเอามาใช้เป็นประโยชน์ทั้งนั้นแต่เขารู้จักคุณค่าของเงินเอามาใช้เป็นประโยชน์ชั่วที่เรามีชีวิตอยู่ถ้าเราไม่ทำประโยชน์มันจะเสียเปล่าประโยชน์มันจะบอกตลอดเลยจิตมันจะบอกว่ามันจะเสียประโยชน์เนี่ยอันนี้เครื่องนุ่งเครื่องห่มเครื่องใช้ต่างๆเหมือนกันต้องเอามาใช้เพื่อมีชีวิตอยู่ถ้าเราตายไปมันไม่ได้ประโยชน์อะไรนี่เอาไว้เฉยๆมันก็ไม่มีประโยชน์เครื่องใช้เป็นนาฬิกาเป็นเครื่องนุ่งเครื่องห่มเป็นรถเป็นเรือเป็นนาฬิกาอะไรก็แล้วแต่จะซื้อมาแล้วเราก็ใช้มันจะใช้มันในระวางไว้มันแค่ปล่อยมันเป็นตามไม่ชาติฟางมันก็อยู่นั่นเป็นที่เราอยากรู้อย่างนั้นมันก็เลยลดตลอดจิตถ้ามันรู้อย่างนั้นถ้าเรารู้จริงถ้าเรารู้ไม่จริงรู้สมมุติไม่จริงก็เราก็ลบสมมุติไม่ได้แล้วก็ติดสมมุติมันเขาด่าเราก็ไปติดเขาด่าเขานินทาเราไปติดนินทาเราสรรเสริญเราก็ติดสรรเสริญอีกแหละเวลาเราเกิดทุกข์มามันหนาวหรือมันร้อนแล้วก็ไปยึดที่นั่นเราทุกข์อีกจริงมันเป็นเราทุกข์อยู่ทุกวันมันเป็นอย่างนี้เราไม่รู้เราไปติดสมมติหนาวมันก็สมมติอันหนึ่งแล้วก็ไปติดร้อนมันสมมติอันหนึ่งแล้วก็ไปติดมันนี่โกรธแล้วก็ไปติดโกรธซะเกลียดกันก็ไปติดเกลียดจนเบื่อเบื่อจะมันเบื่อชนิดนี้มันไม่ถูกมันเบื่อชนิดนี้มันเบื่อแบบ
จิตใจมันเหี่ยวแห้งคมเบื่อเช่นเขาเรียกเบื่อด้วยโทสะเมื่อเราเบื่อคนหรือเบื่อสัตว์หรือเบื่อดินฟ้าอากาศหรือฝนตกมันร้อนมากหนาวมากมันเย็นมากเราเบื่อแล้วมันจะหน้าตามันจะไม่ชื่นบานเบื่อชนิดนี้มันไม่ใช่เบื่อที่รู้แจ้งเห็นจริงเบื่อแล้วมันหน้าหิ้วที่ขมวดหน้าไม่ชื่นบานถ้าเบื่อแบบเหมือนเราคุณเล็กไปเบื่อนักศึกษาอย่างไม่ฟังธรรมหน้ามันจะหิ้วมันยิ้มมาได้เบื่อเพื่อนเบื่อฝูงก็เป็นกันแต่มันเบื่ออย่างนั้นเบื่อไม่อยากอยู่ด้วยกันไม่อยากยุ่งด้วยกันอะไรเพื่อเพื่อนฝูงแต่หน้ามันไม่ชื่นนะอย่างนั้นมันเบื่อไม่ถูกก็เลยเบื่อด้วยโทสะเบื่อที่มันเหี่ยวแห้งใจชนิดเบื่อที่มันรู้นี่เบื่อแล้วมันจะชื่นใจอันนี้เพราะมันรู้อันนี้จึงจะถูกคนนึงจึงถูกหลักเพราะเบื่อชนิดนี้มันวางเลยเบื่อชนิดนั้นไม่วางนะเบื่อชนิดเห็นคนคนหนึ่งเบื่อชนิดแบบเบื่อมันอยู่แต่เห็นมันจะทุบอยากตีมันเกลียดมันอึดอัดอยู่นี่มันนะเนี่ยมันแบบนั้นมันไม่วางนะมันไม่วางอันนี้มันเกิดทุกข์เลยถ้าเบื่อชนิดนั้นมันเฉยมันเห็นเขามันไปเฉยมันก็เบื่อมันเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเห็นเขามาเราเรื่องของมันเห็นสุขจะปิ่นเห็นเรื่องของมันสามจะไปเห็นไปหมดมันทำอาการอะไรไม่ดีไม่งามต่างๆมันเป็นเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราโลกนี้เป็นอย่างนี้นี่มันเบื่อชนิดนี้มันสบายใจเขาเรียกว่าจิตมันหลุดเป็นจริงมีมุดกันเราดูรู้ว่าเวลาเรามีความทุกข์เกิดเมื่อเราวางไปเราปลงเรียบร้อยจิตมันจะสุขกันแล้วหลุดออกได้ถ้าเราทุกข์อยู่แล้วก็ติดอยู่ในกองขังมันต้องพอระวังสลับเพราะฉะนั้นจึงหัดวางหัดปล่อยหัดวางคืออะไรเมื่อเราอยู่ที่หนึ่งแล้วก็ไปที่นั่นบ้างไปที่นี่บ้างเที่ยวไปแต่กำลังเราฝึกอยู่ที่ใดมันมีเวลามากมันฝึกทำสมาธิกันอยู่ฝึกปฏิบัติกันอยู่พักนึงเราไปอยู่สถานที่สงบสงัดที่ไหนมันมีเวลามากที่เราจะได้ทำความเพียรของเราให้ดูจิตใจของเราที่นั้นแหละเป็นที่เราจะได้หาวิธีแก้ไขจิตใจของเราได้จะได้ละกิเลสได้จึงอยู่ที่นั่นอยู่แล้วแต่ไปบ้างแล้วเนี่ยไปลองดูว่ามันจะวกปล่อยได้ไหมหรือมันจะติดที่นั่นเราก็ต้องไปวัดจิตใจของเราอีกทีนึงไปนะเมื่อเราไปเมืองนอกเลยเกิดเราไปติดเมืองนอกจิตของเราจะกังวลกับเมืองนอกแต่เราหนีจากมันได้ไม่ติดเมืองอันนี้เมื่อเราไปกินอาหารในร้านหนึ่งอย่างนี้มันอร่อยแค่ไหนแต่เราไปกินร้านอื่นได้เรียกว่าเราไม่ไปติดวางวิธีวางวิธีปล่อยวางเหมือนกับเราไปยืนตากแดดเขาเห็นมันร้อนแดดนึงมันก็เข้าร่มโดยอัตโนมัติของมันมันไม่ต้องไปชวนมันเพราะมันไม่ชอบจิตไม่ชอบมันออกหนีมันแต่ที่จริงคนเราเนี่ยนะสมมติว่าของเรามันชอบเองถ้าเราดูมันชอบเองตามันชอบถ้าเรามาแปะมันจริงๆไม่ออกมันเบื่อของมันแปะไปแล้วมันออกหรอกมันเบื่อของมันเองทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามันอยู่ไกลๆมันไม่เบื่อถ้ามันเข้ามาติดตัวเราแล้วมันอยู่กับเราจริงๆมันเบื่อของมันเองถ้ามันจับมันมากๆใช่มันมากๆมันก็เบื่อของมันเองถ้าออกอยู่ห่างๆมันไม่เบื่อถ้าเข้ามาใกล้ๆมันเบื่ออันนี้มันจะเป็นธรรมชาติของจิตเมื่อระยะนั้นมันเอาเป็นของมันยังไม่ได้จริงๆมันจะถ้ามันหลายอันมันจะวนมันจะวนไปกับสิ่งนั้นที่นี่มันก็มองเห็นว่ามันทุกข์มันรับภาระเพราะมันรับภาระนี่มันนี่เพราะว่ามันจะปงของมันเองสมมติเราจะนอนนี่แหละมันนอนไม่หลับนี่มันคิดถึงหลายอย่างพอมันจะหลับจริงๆมันไม่เอาสักอย่างระยะนั้นมันปงได้เลยเนี่ยมันคนเป็นเพื่อนกันที่รักกันจริงๆก็ตามถ้ามันง่วงนอนจริงๆมันยังทิ้งเพื่อนแน่นอนเลยนะไม่เอานี่ใครก็ไม่เอาอยู่ใกล้ๆเราก็นอนเบียดอยู่ก็ไม่เอาเลยมันจะหลับทั้งมันเลยมันจะที่เหมือนเนี่ยมันเป็นเพื่อนฝูงอยู่ด้วยกัน
เหมือนการกับแหม่มอยู่ด้วยกันเวลานอนก็ทิ้งกันแล้วรับใครรับมันก็แล้วยังหยกอยู่กับหมูเล็กอยู่กับหมูมากเหมือนกันทิ้งเพื่อนหมดเวลาจะรับปุ๊บก็จะไม่ตื่นเลยมันทิ้งสนั่นเลยอันนั้นแหละเวลานั้นถ้าคนละได้มันอย่างนอนหลับนี่โอ้ยดีแต่ว่าตื่นขึ้นมามันไม่ละอีกแหละเพราะมันยังละไม่ได้งั้นนี่แหละเรื่องของนี่เราจะรู้จักมันอย่างสัตว์อะไรทั้งมันจะรู้หมดธรรมชาติของมันเป็นยังไงมันจะรู้ของมันเองรู้ของธรรมชาติของมันมันเป็นอย่างนี้เรื่องของเขาเราเห็นคนเหมือนกันเนี่ยเห็นเด็กเล็กๆมันดื้อมันชนยังไงแล้วก็จะวางมันมาปล่อยมันวิ่งอยู่นี่มันจะเหยียบผู้ใหญ่มันจะให้มันจะดิ้นอะไรมาดูยันแล้วมาปล่อยวางธรรมชาติของมันบางท่านบางองค์ทำไมจึงให้เด็กมาล่องอยู่ในวิหารวิ่งอยู่เวลาฉันข้าวท่านทำไมไม่ด่าพ่อด่าแม่มันไม่ด่าลูกเขาแกด่าอะไรเพราะเราปล่อยถ้าเราดูว่ามันจะถ้าไม่ไปทำอะไรตกอะไรพังอะไรเสียหายแล้วไม่เตือนปล่อยให้มันวิ่งอยู่มันเหนื่อยมันจะหยุดของมันเองธรรมชาติของมันเรียกธรรมชาติถ้าเราไปว่าอย่างนั้นนี่ธรรมชาติของเด็กมันจะเป็นอย่างนั้นเด็กก็เรียนเด็กเวลามันอยากได้ตุ๊กตาอยากได้อะไรสิ่งของมันเข้าไปล้านเลยธรรมชาติของเด็กมันกำลังหาวิธีเอาวิธีรักสิ่งของต่างธรรมชาติของเด็กวันนี้ใหญ่ขึ้นมารุ่นหนึ่งมันก็ชอบไปอีกอย่างหนึ่งมันทิ้งตุ๊กตาเลยนี่มันจะไปชอบอีกขึ้นมาเป็นหนุ่มเป็นสาวมันก็ไปชอบอีกอย่างหนึ่งเลยนะเครื่องใช้เครื่องสอยต่างๆมีคนละรุ่นกันเกิดมาอายุ30-40ปีมันก็มีชอบอีกต่างคนละชั้นหนึ่ง50-60ปีมันก็เป็นรุ่นหนึ่งอีกมันก็ทิ้งทั้งหลังไปเรื่อยๆจนมันก็มีที่ชอบมันอีกมันจะอาจจะไปชอบติดลูกติดหลานมันใหญ่ขึ้นมาอันถึง40-50ปีขึ้นเลยก็ไปติดคนเลยไปถึงเข้าถึงแก่ก็ติดบ้านติดช่องติดลูกติดหลานเข้าวัดก็ไม่ได้อีกกันเข้าจนตัวสั่นแล้วยังไม่เข้าส่วนเข้าก็ไม่เข้ากันนั่นแหละมันก็เป็นระดับของคุณแจ๋เขาจะไปพูดแต่เรื่องลูกเรื่องหลานคนน่ะขั้นเท่ามาแล้วนะบ่นเรื่องลูกเรื่องหลานบ่นคนละระดับกันกับไม่มีเงินมีทองเขาจะบ่นเป็นคนแก่เขามีบ่นเขาสองอย่างหนึ่งบ่นเรื่องลูกเรื่องหลานสองบ่นเรื่องเงินเรื่องทองว่าลูกหลานไม่ร่ำไม่รวยไม่มีจะอยู่จะกินจะไปนั่นตนเองจะล่มแล้วยังไม่รู้เรื่องว่าตนเองจะปฏิบัติเอาตนเองได้อย่างไรก็เลยไม่รู้เรื่องติดจิตจึงนั้นก็วางไม่ได้จึงมันจึงเราจึงเวียนว่ายตายเกิดอยู่ทุกวันนี้ยังเป็นเราติดไปเรามาแล้วเกิดก็ยังดีเลยมาเกิดเป็นมนุษย์มันเกิดเป็นแมวเป็นหมาเป็นนกเป็นไก่เป็นปวกเป็นอะไรต่างๆเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ยังนานกินเวลาที่เราจะได้ปฏิบัติถ้าเราไม่ได้เป็นมนุษย์เป็นหญิงเป็นชายที่สมบูรณ์แล้วอย่างก็เรียกว่าเราสร้างความดีมานมนานหลายชาติกันแล้วจะสมบูรณ์อย่างนี้หลายชาติวันนี้เรายังรู้จักทำบุญรู้จักรักษาศีลรู้จักภาวนากันเนี่ยเราภาวนากันมาแล้วแต่ชาติที่แล้วแต่มันยังไม่ได้มากมายมันยังไม่แก่กล้าสติปัญญาเอาบ้างไม่เอาบ้างภาวนาไปยกหนึ่งแล้วก็หยุดอยู่นี่แหละมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นที่เราหลุดมาแล้วแต่ชาติที่แล้วเนี่ยคือเราไม่ได้เป็นสัตว์เดรัจฉานเรารู้จักคนชั่วมาจากชาติไม่ได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเลยไม่ได้ทำความชั่วเร็วๆจึงมันเป็นมนุษย์เราละมาเยอะแล้วมาไกลแล้วเดี๋ยวนี้นี่ตั้งแต่จะไปทางหน้าเพื่อให้คนทุกข์มันพ้นทุกข์เหมือนกันเหมือนกับเราคนทำบุญมีสิ่งของทำบุญมันพ้นทุกข์ไปคือเราจะหนีนี่นะจะปล่อยมันได้ละโลภะละวันนี้เวลาเรามาเกิดใหม่เรามีเงินมีของใช้แล้วก็พ้นทุกข์ที่จะไปหาของนั้นมาใช้มันมีแล้วมันเลยพ้นทุกข์ระดับของมันวันนี้เกิดเรามารักษาศีลเราเป็นผู้มีศีลมองดูศีลของตนเองแล้วก็พ้นทุกข์เพราะเรา